วัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือตีสิบเดย์ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาคือคู่รักแชมป์โลกมวยไทยซุปเปอร์สตาร์เงินล้านที่จูงมือกันเข้าสู่พิธีวิวาไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองครับถูกต้องค่ะก็ยังถือว่าเป็นข้าวใหม่ปลามันอยู่เลยนะคะฝ่ายชายเนี่ยต้องบอกว่าทั้งรักแล้วก็ห่วงภรรยามากๆถึงขั้นจ้างคุณภรรยาเลิกชกมวยด้วยเงินหลักล้านอยู่บนเวทีมวยนั้นเขาเข้มแข็งดุดันพลังเกินร้อยแต่อยู่ในบ้านเขาจะหวานซึ้งกลัวเมียแค่ไหนไปคุยกับพวกเขาทั้งคู่ครับขอเชิญพบกับแชมป์โลกมวยไทยรุ่นฟลายเวท5สมัยรถถังจิตเมืองนนท์และภรรยาสาวสวยแชมป์เหรียญทององค์กรมวยโลกไอด้าลูกทรายกองดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเชิญแหมนี่ให้เกียรติภรรยาดีมากเลยนะครับรถถังวันนี้เราได้เห็นนะอีกลีลาหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งไอด้าเป็นไงครับตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราเจอกันเนาะ16 คนพี่น้องอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เล็งอ่ะวันนั้นอ่ะเราก็เล็งอ่ะทั้งคู่อ่ะมันจะต้องมารู้สึกยังไงกับเขาเรียกอะไรฉายาเหรอคู่รักแชมป์โลกมวยไทยซุปเปอร์สตาร์นี่รู้สึกยังไงกับฉายานี้น่ารักคนกันอ่ะดูดิดูก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบผมแล้วก็แฟนเนี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่คนให้การตอบรับอย่างดีมากแล้วก็ส่งเสริมพวกเราสองคนเนี้ยกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วไม่ขนาดนั้นครับซุปตาซีเพราะว่าทั้งคู่นะคะล่าสุดเขาค่าตัวหลักล้านนะคะมันไม่ใช่ล้านเดียวด้วยรับเงินมาเป็นเรือนล้านเลยกี่ล้านครับก็ชนะน็อกไฟนั้นก็เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่5พอดีก็ได้มา8ครับรับมา8ล้านบาทครับไม่เสียภาษีครับโอ้ผมอยากไปต่อยมวยเลยครับนี่เห็นไหมเรื่องพี่ตรงไลฟ์สดดีแล้วนี่แฟนการเป็นการรับมา8ล้านไปน็อกเขายกไหนครับยก2ครับยก2นาทีที่เท่าไหร่ครับประมาณ2นาทีครับประมาณ2นาทีมวยไทยนี่ชก3นะฮะพัก2ยกแรกผ่านไป3นาทีแต่ต่อวันแชมเปี้ยนชิพชก3พัก1ครับเอาพัก1ก็ได้ชก3พัก1นะแล้วก็ถ้าชิงแชมป์มันชก5ยกแล้วก็ชก5ยกแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราชกผ่านไปยกที่1 3นาทีแล้วแล้วพอยกที่2ขึ้นมาชก2นาทีปั๊บน็อกเลยครับแปลว่าวันนั้นรถถังทำงาน5นาทีรับมา8ล้านบาททุกคนอาจจะเห็นแบบวันที่เราประสบความสำเร็จแต่ตอนที่เรายังไม่มีชื่อเสียงตอนที่เรายังไม่มาเป็นรถถังทุกวันเนี้ยทุกคนอาจจะไม่เห็นว่าเจออะไรบ้างล้มลุกคุกคานอะไรมาบ้างเนี่ยต้องเจ็บตัวกี่ครั้งกว่าจะถึงวันนั้นนะครับแต่หน้าเขาก็ยังหล่ออยู่นะไอ้ด้าหน้าเขาเหมือนเดิมหล่อนะหล่อไหมไอ้ด้างั้นแหละงั้นแหละหล่อค่ะหล่อได้หล่อคือหมายความว่าความเป็นนักมวยหน้าไม่ค่อยมีบาดแผลไม่ค่อยมีอะไรแตกมากี่ครั้งแล้วก็เยอะอยู่ครับเนี่ยครับนี่5อันนี้12กับ7ตรงนี้5กับ12ไม่เชื่อแล้วย้ายผมนับเหรอครับแต่ครับไม่เยอะเท่ากับคนอื่นประมาณไม่ถึง100ประมาณ59เข็มนิดหน่อยคนอื่นอาจจะ100เยอะมากอันนี้คือไฟล่าสุดนี่คือล่าสุดใช่ครับนี่แหละนี่คือไฟล่าสุดใช่ครับนี่ฮะนาทีละ1,600,000 บาทเนี่ยค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยให้เมียเก็บหมดเลยไหมคะให้เมียคนที่1ครับเมียเก็บไม่มีครับเบอร์นี่นี่ถามให้มีวงเล็บผมหน่อยเดี๋ยวผมกลับไปผมต้องเคลียร์ยาวเลยให้ภรรยาเก็บเงินหมดเลยไหมก็เก็บครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เราก็มีรถมีอะไรแล้วมีบ้านแล้วก็ผมมีความฝันกับเขามันเหมือนกันก็คืออยากซื้อบ้านที่แบบมีธรรมชาติทุ่งนาเนี่ยก็ไปลงทุนซื้อไว้ครับอาจจะค่าตัวไม่ได้ก็ไปซื้อไว้เนี่ยไอด้านี่ก็เป็นนักมวยค่ะฮะขึ้นชกมาแล้วกี่ครั้งกี่ไฟหนูเหรอคะก็ตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็ประมาณร้อยกว่าแล้วค่ะใช่ขึ้นชกมาแล้ว100กว่าครั้งค่ะแล้วก็ที่บอกว่าได้แชมป์อะไรนะฮะองค์กรมวยไทยโลกค่ะองค์กรมวยไทยโลกโอเคฝึกมาตั้งแต่เด็ก ใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นเวทีชกมาตั้งแต่เด็กใช่ค่ะเมื่อคราวที่แล้วเราก็คุยกันว่าที่บ้านเนี่ยลูก16คนขึ้นเวทีชกมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะสนุกไหมชกมวยสนุกค่ะท้าทายดีใช่เราไม่กลัวหน้าสวยๆแบบนี้ใช่ก็มีแบบคิดแวบๆมีแบบกลัวว่าจะแบบแตกนู่นแตกนี่หน้าเสียโฉมไงแต่ว่าเหมือนใจมันรักอะมันชอบอะมันชอบความเจ็บอะไรเงี้ยแบบยิ่งโดนยิ่งชอบชอบความเจ็บเฮ้ยเขาซาดิสหรือเปล่าแล้วถามเขาซาดิสหรือเปล่ามาถึงผมแล้วเปล่าไปถึงไงหน้าเนี่ยชอบความเจ็บเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับสู้ผมไม่ได้ครับเราซาดิสมากกว่ามีเย็บบ้างไหมคะมีอะตรงนี้ค่ะตรงกลางเนี่ยใช่กลางแตกค่ะแตกกี่ครั้งแตกแค่ครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูแตกโอ้โดนอะไรฮะศอกเยอะอันนี้คือเรื่องราวของการชกมวยไทยและความเป็นมวยไทยนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายขนาดที่ว่ารถถังห้ามเมียชกเลยอะตะกี้อย่างที่แพทบอกอะจริงหรือเปล่าไอ้ห้ามเราห้ามไม่ได้สิ่งที่เขารักแต่ผมแค่ถ้าผมเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากเขาชกว่าในเมื่อเราอยากดูแลเขาแล้วเนี่ยก็ไม่อยากเขาไปทำงานในแบบนั้นอย่างเงี้ยสามารถซ้อมได้ออกกำลังกายได้แต่ชกมันก็เจ็บเราก็อยากให้เราเจ็บคนเดียวดีกว่าให้เขาไปเจ็บเนี่ยครับใช่หล่อเลยจ้างไหมจ้างให้เราก็ตอนนั้นมีทางรายการเขามาติดต่อให้ไปชกอย่างเงี้ยรางวัลที่13 ล้านอะไรมั้งครับใช่แล้วก็ค่าตัวต่างหากอะไรเงี้ยโอ้ผมก็ถามเขาว่าชกกี่ไฟประมาณ4ไฟใช่ไหม5 ไฟชก5ไฟแต่ชนะ5ไฟหรืออะไรเงี้ยจะได้เป็นแชมป์ได้3 ล้านแล้วผมก็ถามว่าแล้วคิดว่าจะเป็นแชมป์ไหมล่ะเพราะว่าคนอื่นมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วถ้าไม่คิดว่าแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ